ก่ออิฐฉาบปูนโดยเอกลักษณ์ของเรือนภาคใต้อยู่ที่หลังคาเรือนและเสาเรือนจะเป็นเสาไม้ตั้งบนฐานคอนกรีตเหตุเพราะสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเกิดพายุใต้ฝุ่นพายุฝนลมแรงเสมอจำเป็นต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงลักษณะเรือนไทยเป็นเรือนยกพื้นสูงแต่ว่าไม่สูงจนเกินไปพอที่จะเดินลอดได้ค่ะเนื่องจากชุมชนในภาคใต้มักจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงจะปลูกสร้างเรือนหลังคาทรงจั่วไม่มีการตกแต่งหน้าจั่ววัสดุมุงหลังคาส่วนใหญ่ใช้จากแต่บางเรือนที่มีฐานะดีจะมุงกระเบื้องเพื่อความมั่นคงแข็งแรงความลาดชันของหลังคาขึ้นอยู่กับวัสดุมุงลักษณะดังกล่าวทำให้โครงหลังคาแข็งแรงสามารถทนรับฝนและต้านแรงลมหรือพายุใต้ฝุ่นได้ดีมากค่ะกลับไปช่วยดูแล